สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้านี่ครับไซส์สกายคาร์บอนนะครับเป็นไฟฉายแรงสูงที่ค่าความสว่างสูงสุด 2,000 ลูเมนระยะ2ไกล450เมตรครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่สำหรับใช้ในรถไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่นั่นก็คือลิเธียมฟอสเฟตนะครับเจ้าตัวนี้ 15,000 มิลลิแอมป์นะครับขนาดแบตนั้นก็พอๆกับตัวขนาดไฟฉายเลยและที่สำคัญครับสเปคของเขาเคลมไว้ก็คือรันไทม์เทอร์โบ 2,000 ลูเมนนะครับได้ที่4ชั่วโมงโดยที่แสงไม่ดับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาทำการทดสอบนะครับโจทย์ของเราก็คือเปิดเทอร์โบรันไทม์ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมจะตั้งเวลาไว้ที่30นาทีนะครับนี่ก็คือเวลาที่ผมจะตั้งไว้พอครบ30นาทีแล้วเรามาดูกันว่าแสงของเขาจะดับหรือไม่ความร้อนจะเป็นยังไงผมสามารถจับไฟฉายแบบนี้แล้วก็จับหัวไฟฉายแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าสเปคของเขาเคลมไว้นั่นก็คือความร้อนแสงไม่ดอบนะครับความร้อนน้อยกว่าไฟฉายทั่วไปเราจะทดสอบกันที่30นาทีนะครับเพราะว่าถ้า4ชั่วโมงนี่แบตผมก็คงไม่พอแบตกล้องผมไม่พอเมมกล้องผมก็คงไม่พอนะครับแล้วก็ในการใช้งานจริงๆ30นาทีนี้น่าจะเกินการใช้งานโดยลักษณะทั่วไปแล้วนะวันนี้ผมจะทดสอบให้ที่30นาทีนะครับโดยผมจะทำการตั้งไฟฉายไว้ตรงนี้นะครับตรงขาตั้งกล้องแล้วก็เปิดไว้เลยผมก็จะตั้งกล้องไว้ตอนตัดต่อผมอาจจะทำให้เป็นสปีด 2x 3x 4x 5x แล้วแต่นะครับมันจะได้ไม่เสียเวลานานสำหรับตอนที่เราดูผลลัพธ์กันนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ทุกคนนะเรามาดูแสงระดับเทอร์โบของเขาก่อนนี่คือ 2,000 ลูเมนนะครับที่ยังไม่มืดสนิทนะก็ส่องให้ทุกคนดูก่อนเดี๋ยวผมจะทำการติดตั้งแล้วก็เรามาดูกันเลยว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนครับโอเคครับทุกคนผมจะให้ทุกคนดูสภาพในการทดสอบของผมนะครับนี่ก็คือหน้าจอมือถือที่ผมใช้เป็นตัวจับเวลานะครับผมจะตั้งไว้ที่30นาทีถ้าสมมติว่าผมเริ่มนะครับกดปุ่มเริ่มเขาก็จะเริ่มนับถอยหลังนะถ้าครบ30นาทีเขาก็จะส่งเสียงนะครับแต่ตอนนี้ผมก็พักไปก่อนนะเริ่มใหม่นะครับเดี๋ยวถ้าตอนผมเริ่มทดสอบผมก็จะเริ่มใหม่นะแล้วคราวนี้มาดูตัวไฟฉายนะครับผมขออนุญาตเปิดไฟฉายค่าสีสันให้ทุกคนเห็นนะการทดสอบก็คือตัวไฟฉายนะครับไซส์สกายคาร์บอนผมใช้ตัวขาตั้งกล้องแล้วก็ตัวแคมหนีบไว้นะครับมันจะได้30นาทีเนี่ยถ้าถือก็คงเมื่อยนะแล้วก็จะตั้งแล้วก็หันหน้าอย่างนี้ตอนนี้ผมก็เปิดระดับแบบแสงระดับโลโลไว้ก่อนนะครับนี่ก็คือตั้งคู่กับตัวมือถือเลยทุกคนนี่คือสภาพแวดล้อมนะครับแล้วตอนนี้ผมก็กำลังจะเปิดตัวไฟฉายนะผมเปิดแสงนะครับจากนั้นเร่งไปที่เทอร์โบของเขาเลยโอเคครับแสงเทอร์โบมาแล้วจากนั้นผมจะกดนะครับเขาเริ่มนับถอยหลังแล้วครับโอเคตอนนี้ก็คือผมทำการบันทึกแล้วก็นับถอยหลังแล้วนะครับแสงที่ได้ตอนนี้ก็คือแสงระดับเทอร์โบ 2,000 ลูเมนนะครับก็คือส่องไปตรงกลางเลยเราจะมาดูแสงกันว่าแสงที่ได้นั้นจะเป็นยังไงแล้วก็ผ่านไป30นาทีแสงเขาจะดับไหมความร้อนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ในช่วงที่เราทดลองแสงอยู่นะครับผมอาจจะในตอนตัดต่อนั้นผมอาจจะย่นระยะเวลาเป็น 2x 3x 4x ก็คือเร่งความเร็วนะเราจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับแต่ว่าในตอนปกติผมก็จะยืนเล่นเดินเล่นเทสทดสอบไปเรื่อยๆนะโอเคโอเคครับในขณะที่กล้องใหญ่ทำการบันทึกภาพนะครับผมก็จะใช้เจ้าตัวกล้องเล็กนะครับในการส่องดูไปเรื่อยๆแล้วก็จะบรรยายให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะตอนนี้เวลาผ่านมาที่27เพิ่งผ่านไป3นาทีนะครับผมตั้งไว้30มันจะนับถอยหลังนะตอนนี้เหลืออยู่ที่27นาทีนะไม่แน่ใจว่ามันจะชัดไหมโอเคตอนนี้27 32 31 30จะนับไปเรื่อยๆจนถึง0นะครับก็จะครบ30นาทีคราวนี้เรามาดูตัวไฟฉายกันบ้างเพิ่ง3นาทีนิดๆนะนี่ก็คือตัวไฟฉายนะครับผมจะลองจับให้ดูผมขออนุญาตเปิดไฟคาดสีสันนะลองจับดูความร้อนแทบไม่มีเลยนะครับยังไม่รู้สึกอุ่นด้วยซ้ำนะ3นาทีนิดๆนะอันนี้ก็คือแสงสว่างระดับเทอร์โบคราวนี้ดูแสงของเขากันนี่ครับแสงก็จะประมาณนี้นะสำหรับกล้องเล็กมันเก็บแสงได้ไม่เก่งนะครับก็เลยดูเหมือนจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราดูเวลาอีกนิดนึงผมปิดไฟก่อนตอนนี้เหลืออีก26นาทีนิดๆครับก็คือผ่านมา 3-4 นาทีกว่าเท่านั้นเองโอเคอ
แสงค่อนข้างจ้าเลยเดี๋ยวเราไปลองจับคำคำที่ตัวไฟฉายกันบ้างเกือบ10นาทีแล้วนะผมเปิดไฟแบบนี้นะครับแล้วก็มาลองจับที่หัวไฟฉายดูจะเป็นยังไงอุ่นขึ้นมานิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆเนี่ยผมยังจับแบบชิลๆได้เลยนะจับหัวไฟฉายแบบชิลๆตัวบอดี้แทบจะไม่ร้อนนะครับตัวบอดี้แทบจะไม่ร้อนเลยแล้วก็จับที่หัวไฟฉายนี่ก็อุ่นๆนิดเดียวไม่ถึงกับร้อนจับแบบแน่นๆได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดสีแดงอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยมันจะได้ไม่แสบตาไม่จ้ามากนะครับเนี่ยผมจับให้ดูชัดๆเลยสบายสบายชิวชิวนะครับจับแบบแน่นๆเลยเดี๋ยวดูเวลากันก่อนตอนนี้เวลาอยู่ที่ผ่านมาประมาณ10นาทีนะครับนะ10นาทีกว่านะ10นาทีโอเคตีไป10นาทีดังนั้นเราจะมาจับตัวนี่ครับชิวชิวไม่ร้อนแล้วก็จับได้ดีมากลันเทอร์โบ10นาทีแต่ความร้อนจับแบบนี้ได้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูแสงกันต่อตอนนี้ผ่านมา 15-16 นาทีนะครับผ่านมาครึ่งทางเดี๋ยวผมจะลองจับที่หัวไฟฉายดูนะว่าแสงของเขาที่ได้จะเป็นยังไงนะครับความร้อนที่ได้จะเป็นยังไงความร้อนตรงหัวไฟฉายอุ่นๆนะครับนี่คือเปิดยาว15นาทีนะครับหัวไฟฉายอุ่นๆส่วนตัวบอดี้นั้นชิลๆครับชิลๆมากสบายๆผมจับแบบกำตัวไฟฉายเลยนะนี่ครับไม่มีปัญหาโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกคนดูเปิดไฟทุกคนจะได้เห็นแบบชัดเจนหน่อยมองเห็นไหมเนี่ยผมจับหัวไฟฉายนะครับจับหัวไฟฉายก็คือแค่อุ่นๆนะ15นาทีแค่อุ่นๆไม่ได้มีความร้อนอะไรที่แบบว่ารู้สึกร้อนอะไรเลยนี่ขนาดจับที่หัวไฟฉายนะครับโอเคผมปิดไฟเดี๋ยวมันกวนการทดสอบเราดูกันต่อครับตอนนี้ผ่านไป20นาทีนะครับแสงที่ได้ตอน20นาทีเหลืออีก10นาทีในการทดสอบนะผมก็จะให้ทุกคนดูเดี๋ยวผมเอากล้องเล็กมาจับด้วยนะครับโอเคครับหลังจากที่ผ่านไป20นาทีนะครับผมจะมาทดสอบความร้อนให้กับทุกคนดูกันนะก่อนอื่นดูเวลาก่อนนี่คือเหลืออีก9นาทีกว่านะครับก็คือผ่านมา20นาทีแล้วผมจะจับตัวไฟฉายให้ดูนะผมขออนุญาตเปิดไฟคาดหัวนะครับเป็นไฟสีแดงแล้วกันโอเคมันจะได้ไม่กวนการทดสอบมากนี่ก็คือตรงบริเวณหัวไฟฉายนะผมจะจับให้ดูนะครับนี่ผมจับแบบนี้เลยจับแบบแน่นๆเลยนะครับจับแสงให้ดู20นาทีเทอร์โบลากยาวๆ20นาทีความร้อนแค่อุ่นๆนะครับถือว่าทำความร้อนได้ดีมากๆนะครับดีกว่าไฟฉายแทบจากทุกรุ่นที่ผมได้เคยสัมผัสได้เคยใช้งานนี่หัวไฟฉายเลยนะไอ้ตรงที่แสงมันออกมาเลยนะครับผมจับแบบแน่นๆเลยนะให้ดูเนี่ยครับจับแบบแน่นๆแบบเข้มๆแบบกำตรงหัวไฟฉายเลยแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ความร้อนนะครับไม่ร้อนเลยนะถ้าร้อนมันล่วงมือผมแล้วนะครับแล้วก็พอมาจับตัวบอดี้ไฟฉายก็ชิวๆครับตัวบอดี้นี่ยิ่งไม่ร้อนไม่อุ่นเท่าหัวไฟฉายนะครับหัวไฟฉายนั้นแค่อุ่นๆเดี๋ยวผมจับให้ดูใหม่อ่ะจับแบบแน่นๆเลยนะบีบแน่นๆเลยเกรงมือแบบกดแน่นๆเลยไม่ร้อนนะครับแล้วก็ให้ดูแสงหลังจากผ่านไปตัวไฟฉาย
ตัวกล้องเล็กอาจจะจับแสงได้น้อยไปนิดนึงนะแต่แสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับคราวนี้เหลืออีกกี่นาทีเรามาดูกันเหลืออีกประมาณ8นาทีนะครับ8นาทีก็จะจบการทดสอบแล้วแต่ผ่านมา22นาทีนี่ก็โอ้ถือว่าทำได้ดีแล้วล่ะครับผมว่านะโอเคเรามาดูกันต่อผมปิดกล้องเล็กไปก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูเวลานะผมติดไว้กับตัวไฟฉายแต่ว่ามันก็มองไม่เห็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เอามาใส่หน้ากล้องเลยดีกว่าให้ทุกคนดูชัดไหมนี่ครับเหลืออีก2นาทีนะเหลืออีก2นาทีโอเคนะโอเคให้มันโฟกัสนี่ต่อไปเหลืออีกประมาณ53วินะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูพอนี่ชัดเจนไหมนับถอยหลังนะ39 38มันจะได้ไม่บัง30วิสุดท้ายนะครับถ้าครบเวลาเขาจะส่งเสียงขึ้นมา10วิสุดท้ายเดี๋ยวพอครบ10วิสุดท้ายครับถ้าครบเวลาเราจะดูลักษณะแสงแล้วก็ไปทดสอบความร้อนกันโอเคครับครบ30นาทีเรียบร้อยมีเสียงด้วยผมปิดนาฬิกาปลุกไปก่อนไม่ใช่ตัวตั้งเวลาสิหลังจากผ่าน30นาทีการทดสอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือกล้องเล็กมาเพื่อที่จะทดสอบความร้อนของตัวไฟฉายนะนี่ผมขออนุญาตเปิดแสงนะครับเป็นไฟสีแดงก่อนอื่นให้ทุกคนดูลักษณะแสงของเขาก่อนนะว่าหลังจากผ่านไป30นาทีแล้วแสงยังเหมือนเดิมไหมดับไหมนะครับทำได้ตามที่คุยตามสเปคที่แจ้งไว้หรือเปล่านะครับอันนี้คือจากกล้องเล็กด้วยแล้วก็ให้ดูกล้องใหญ่ด้วยนะก็แสงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นผมจะทำการ30นาทีเทอร์โบรันยาวๆผมจะทดสอบโดยการจับที่หัวไฟฉายจับมับเข้าไปแบบนี้เรียกได้ว่ายังอุ่นๆนะครับแสงอุ่นๆจับแบบนี้เลยสบายสบายนะครับนี่คือหัวไฟฉายบริเวณที่น่าจะร้อนสุดๆแล้วนะครับผมจับแบบนี้เลยแล้วก็บังแสงแบบนี้เลยอ่ะให้มันรู้ว่าร้อนไม่ร้อนแบบนี้ให้ทุกคนเห็นว่าผมจับจริงแล้วก็จับแบบแน่นมากนะครับไม่ได้จับหลวมๆนะจับแบบแน่นเลยแล้วก็ครอบอย่างนี้ให้เห็นเลยนะนี่แสงอย่างนี้ครอบอย่างนี้เข้าไปความร้อนที่ได้ต้องบอกว่าเนี่ยครับครอบเข้าไปอย่างนี้เลยนะจับมือแบบครอบแสงรอดมือผมออกมาอย่างนี้เลยทดสอบความร้อนว่ามันไม่ร้อนนะครับมันแค่อุ่นๆนะจับแบบแน่นๆก็อุ่นๆนะครับแล้วก็ตัวส่วนตัวบอดี้นี้ก็ชิวๆเลยคราวนี้เพื่อความผมจะถอดตัวไฟฉายออกนะครับผมจะเอาไฟฉายมาถือเลยเดี๋ยวนะขออนุญาตถอดนิดนึงนะครับใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวไฟฉายหล่นโอเคครับผมเอาไฟฉายมาถือในมือเรียบร้อยแล้วนี่อันนี้ก็คือทั้งกล้องเล็กกล้องใหญ่ถ่ายไปพร้อมกันเลยนะนี่ครับผมจับให้ดูอย่างนี้เลยนี่ตัวไฟฉายผมถือแบบนี้จับแบบนี้แบบนี้มันต้องจับแน่นแน่นแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรยึดแล้วผมถือไฟฉายด้วยมือเปล่าจับแบบนี้ไม่มีร้อนนะครับแล้วก็จะถือเดินให้ทุกคนดูตัวบอดี้ก็ไม่ร้อนนะครับจับตัวบอดี้
แต่ว่าผมจะเน้นจับที่หัวไฟฉายให้เลยนะจับหัวไฟฉายเดินแบบนี้เลยนี่ครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวผมหันให้ทุกคนดูนะหันเข้าหากล้องแบบนี้นะทุกคนมองเห็นไหมเนี่ยผมจับถืออย่างนี้จะเห็นไฟสีแดงนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นไฟหัวไฟฉายแบบโอเคนี่ครับน่าจะเห็นชัดเจนเนาะนี่ผมจับให้ดูแบบนี้เลยแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จับหัวไฟฉายอันนี้คือทดสอบความร้อนนะส่วนแสงดอบไม่ดอบก็เดี๋ยวเราไปดูในภาพนิ่งกันอีกทีนึงผมก็ถือไปถือมาแบบนี้นะครับโอเคไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องความร้อนผมจับให้ดูแบบชัดๆเลยนี่ครับไม่แน่ใจว่ากล้องใหญ่เห็นไหมโอเคในเรื่องความร้อนน่าจะผ่านนะครับนี่นั้นแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคผ่านบททดสอบนะครับผมขออนุญาตสรุปเลยนะสำหรับในเรื่องของความร้อนนะครับความร้อนหน้าที่ผมทดสอบอยู่ตอนนี้จับให้ดูแบบนี้ก็คือผ่านนะครับเรื่องความร้อนอุ่นๆแค่นั้นเองรันยาว30นาทีซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเกิน30นาทีแล้วแหละนะครับน่าจะ30กว่านาทีแล้วความร้อนถือว่าผ่านนะครับส่วนเรื่องแสงเดี๋ยวเราไปดูจากที่ผมดูด้วยตาเปล่านะผมก็รู้สึกว่ามันไม่ดอบนะครับไม่ดอบเลย30นาทีตามสเปคของเขานั้น4ชั่วโมงแต่ผมว่า30นาทีนี้ก็น่าจะเพียงพอกับการทดสอบแล้วแหละไม่น่าจะมีใครใช้ยาวขนาดนี้นะครับยกเว้นว่าเราเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในตัววิดีโออีกครั้งนึงผมจะชี้จุดแล้วก็เน้นจุดให้ดูชัดๆว่าจากเริ่มต้น10นาที20นาทีแล้วก็30นาทีนั้นเขาดรอปหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ก็โอเคฝากไว้เท่านี้สำหรับแซนสกายคาร์บอนครับ